นอบน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพอย่างสูงขอกราบนมัสการอุปัชฌาย์อาจารย์พันเตหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพเจริญธรรมญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมทุกๆคนเป็นไงญาติโยมช่วงนี้การเมืองทำให้จิตใจไปอยู่ที่ไหนฮะ ยังอยู่ที่ตัวเนาะแสดงว่ายังไม่ตายนะยังไม่ตายนะฟังเรื่องการเมืองนี่มันก็ อาตมาสังเกตตัวเองนะถ้าปล่อยใจไปอินคืออะไรตั้งใจจะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเนี่ยมันก็คิดไปมากเนาะแล้วทำให้รู้สึกใจเราไม่ค่อยสบายเนาะไม่ค่อยสบายแต่ว่ามาฟังธรรมะแล้วฟังพ่อท่านเทศมันทำให้อีกโลกหนึ่งเลยเนาะมีความรู้สึกว่ามันเย็นใช่ไหมมันสบายใจดีกว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าญาติโยมอ่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมต้องมีความรู้สึกเพราะเรายังไม่ตายเราต้องมีความรู้สึกแล้วก็มีความนึกคิดใช่ไหมตามมาพอรู้สึกยังไงแล้วก็มันก็นึกคิดไปนะแต่มาว่าเราก็ต้องรู้อ่ะนะโลกวิถูก็ต้องรู้โลกรู้สังคมนะเราไม่ใช่คนหูอะไรหูอื้อตาบอดอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเราก็ยังหูดีอยู่นะตาก็ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังนะเรียนรู้มันเป็นการศึกษาจริงๆว่าสิ่งที่เราบางทีเราก็สังคมมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะพ่อท่านก็บอกแล้วสมบัติผัดกันชมจริงๆนะมันก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยนะคนรุ่นเก่าก็ตายไปคนรุ่นใหม่ก็เกิดขึ้นมานะความเปลี่ยนแปลงมันก็มีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็ไปปล่อยใจไปปักมั่นกับเรื่องราวที่จะให้เราเป็นไปตามความคิดของเราเนี่ยจนเกินไปนะเราสามารถจะถอนใจเราไม่ให้มันปักมั่นอะไรจนเกินไปก็ได้นะเราก็ฝึกอย่างนี้แหละนะถ้าเราปล่อยใจให้มันปักมั่นต้องยังยึดไว้เลยต้องอย่างงั้นต้องอย่างนี้อย่างที่ใจเราคิดแหมแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยโยมว่าได้ไหมได้เปล่าก็จะเลือกลุงตู่ให้ได้แต่มันไม่ได้ทำไงอ่ะเนาะก็มันไม่ได้อ่ะเนาะก็มันไม่ได้เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้จริงๆเนาะเนาะแต่สิ่งหนึ่งก็เราก็ดูไปแบบพ่อท่านบอกนี่แหละนะจริงๆตอนก่อนอันมาไม่เข้าใจว่าดูไปอย่างไงก็ดูไปก็เห็นอยู่เงี้ยเนาะอ๋อดูไปก็คือดูแล้วก็ติดตามเรื่องราวไปบ้างนะพอให้เราได้ศึกษาเนาะสุดท้ายเราก็ต้องดูใจเรานี่แหละเป็นเรื่องสำคัญนะดูไปเรื่องราวภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแต่ใจเราเป็นยังไงแต่ละใจเรายังมั่นคงแข็งแรงอยู่หรือเปล่านะหรือมันเกิดความฟังเรื่องราวแล้วก็ไอ้ที่เราพอใจก็ชอบเลยใช่ไหมดีใจเลยนะแต่ถ้าฟังแล้วไม่ชอบใจเป็นไงฮะจิตใจหล่นไปอยู่ตั้งตุ่มเนาะจิตใจห่อเหี่ยวเนาะแม่วันแรกๆเราก็ทุ่มเต็มที่เหมือนกันนะวันที่14เนาะกายยังไงลุงนะลุงตู่ต้องลึกๆต้องน่าจะมานะพอตอนหัวค่ำที่ไหนได้คะแนนไปอีกเรื่องเลยเนาะเราก็โอ้จิตใจเราก็ชักฝ่อลงหน่อยเนาะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเพราะเรายังเข้าใจไม่ชัดเจนว่า
สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่แหละแต่ทำยังไงที่ใจเราจะไม่ให้มันทุกข์ทรมานจนเกินไปนะถ้าเราไปยึดมันเมื่อไหร่จะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ล่ะโอ้โหอย่างเงี้ยเดือดเนาะเดือดเนื้อร้อนใจเลยล่ะนะยังไงต้องกลับมาดูศีลของเราเนาะแหมบางทีเราก็อยากจะด่ามันเหมือนกันเนาะไอ้พวกทีมมันไปเลือกนะแต่คิดในใจเนาะอาจจะมีบ้างบางคนแต่เราก็เข้าใจนะเดี๋ยวจะมาก็เข้าใจนะทำยังไงได้ก็มันไม่ได้ใช่ไหมพอไม่ได้เราก็ต้องมาอ่านใจเราเอ๊ะมันไม่ได้แล้วรู้สึกยังไงนะยินดีหรือไม่ยินดีรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะอย่างเงี้ยเราก็มาตรวจสอบที่ใจตัวเรานะอาตมาว่าเกิดมาชาตินี้อาตมาก็เริ่มเข้าใจนะว่าไม่มีอะไรแก้วแหวนเงินทองลาภยศสรรเสริญคำทั้งอะไรคำสรรเสริญเยินยอนะมันไม่ได้จีรังยั่งยืนเลยนะของพวกนี้มันเพียงแค่อาศัยในโลกนี้ยังที่เรายังมีชีวิตอยู่แค่นั้นเองสุดท้ายตายไปก็ต้องทิ้งให้กับโลกเขาไว้เนาะเพราะมันเป็นของโลกเขาไอ้สิ่งที่จะติดจิตวิญญาณไปได้ก็คือต้องลดกิเลสนี่แหละให้ได้เพราะฉะนั้นการศึกษาก็คือการมาเรียนรู้กิเลสนะในตัวเราเองในใจเราเองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่เป็นพลังงานที่เกิดอยู่ในใจและในตัวร่างเรานี่แหละนะความรู้สึกความนึกคิดนะเพราะนั้นอาตมาว่าต้องมาศึกษาเรื่องนี้แหละเป็นหลักเลยนะพอศึกษาเรื่องนี้มันก็มีความสุขนะอย่างน้อยๆเราก็เออได้อะไรที่มันอึดอัดขัดเคืองเราก็ศึกษาไปเรียนรู้แล้วก็แก้ไขนะแต่ก่อนเรามีพฤติกรรมที่การพูดการจาก็ไม่ค่อยสังวรระวังเนาะพูดจาที่มันยังไงพูดตามอารมณ์อะอารมณ์มันพาไปอารมณ์ดีก็ดีไปนะพูดดีอารมณ์ไม่ดีอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาก็พูดแบบห้วนๆนะคนฟังมันก็ไปกระทบคนฟังที่เขาได้ยินแล้วมันเกิดความรู้สึกเหมือนกันเขาว่าเอ๊ะนี่พูดแข็งๆเนี่ยเขาก็จับได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาตมาว่านี่แหละเราก็ต้องมาสังวรระวังนะมีศีลของเรานี่แหละนะแล้วก็สังวรระวังนะตรงนี้ต้องมีสติสัมปชัญญะที่ครบสมบูรณ์นะค่อนข้างดีเลยละแล้วเราจะมีการสังวรระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ชาตินะที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่ต้องมีการศึกษาเรียนรู้นะแล้วก็ทำความใจให้มันชัดแจ้งชัดเจนนะแจ่มแจ้งนะนี่แหละอาตมาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นภูมิธรรมที่จะติดจิตวิญญาณเราไปได้แม้กระทั่งเราตายไปแล้วไม่ใช่แก้แหวนเงินทองไม่ใช่คำสรรเสริญเยินยอลาภยศสรรเสริญนะไม่ใช่นะอันนี้มันของโลกเราก็ต้องแยกให้ออกนะแต่สิ่งที่จะติดวิญญาณเราไปนี่แหละก็คือคุณงามความดีแล้วก็เราก็เรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนเนาะแล้วก็มารู้กิเลสมาศึกษาว่ากิเลสมันมีลักษณะยังไงความรู้สึกยังไงนะมีรูปร่างยังไงเนี่ยก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้นะไอ้โกรธนี่ง่ายใช่ไหมโกรธนี่รู้ง่ายใช่ไหมรูปร่างเป็นไงมันจะออกมาทางพฤติกรรมไปแหละนะอารมณ์ที่มันเล่าร้อนนะในใจเราก็ต้องรู้เลยว่าอารมณ์โกรธเป็นอย่างนี้นะถ้าอารมณ์ที่เราชอบใจยินดีชอบมากเลยมันมีความรู้สึกยังไงนะมันก็เลิงล่าสบายใจเพราะมันชอบนี่ใช่ไหมเราก็สบายใจมันก็จะกลับไปกลับมาอยู่เงี้ยน่ะเหมือนเหรียญสองหน้าแล้วพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็แก้ไขนะอาตมาว่ามันเมื่อแก้ไขแล้วมันก็รู้สึกค่อนข้างดีขึ้นพฤติกรรมอย่างนี้เราก็
ค่อยๆสลัดออกไปนะมันก็เบามันก็บางมันก็จางลงไปเพราะนั้นอาตมาว่าเราชาวพุทธเนี่ยเกิดมาชาตินี้อาตมาว่าที่มีหูตาคอจมูกอะไรเนี่ยร่างกายที่ครบอาการ32เนี่ยก็เติบสุดแล้วนะบุญคุณที่พ่อแม่ให้เรามานะเป็นความสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาต่อก็คือมาเรียนรู้ชีวิตความเป็นจริงนะเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งสำคัญนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราก็จะไปในโลกของความเพ้อฝันนะเราไปหลงกับสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเป็นโลกหลงกับโลกอนาคตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยอะไรทฤษฎี AI OI IQ อะไรเนี่ยสารพัด I เนี่ยนะเราก็เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมไหนใครยืนยันได้ที่เขาโฆษณาจะเป็นจริงไหมไม่รู้มันเป็นเพียงลมปากเป็นเพียงความคิดเฉยแต่สิ่งที่เป็นจริงก็พฤติกรรมนี่แหละแสดงให้เราเห็นนะของเขาก็แสดงให้เราเห็นเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าคนนี้พูดจาเนี่ยมันมีศีลมีธรรมมันพูดตรงหรือเปล่านะหรือมันก็ร่อนก้อนแก่นพูดจาตลบแรงตะแลงไปวันๆเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ว่าคนปุถุชนเขาพูดยังไงเนาะคนโลกีพูดยังไงเราเป็นคนโลกุตระมารักษาศีลปฏิบัติธรรมเราจะเอาอย่างเขาเหรอนะก็เป็นไปไม่ได้นะเราต้องมีสัมมาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาเราต้องปรับความคิดอยู่ของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับความคิดแล้วไม่เข้าใจความคิดเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรมิจฉาทิฏฐิความรู้สึกนึกคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือความเป็นโลกีวิสัยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรับแต่งอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการปรับแต่งที่จะรู้ด้วยตัวเองก็ยากไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับหมู่นะอยู่กับเป็นหมู่นะมาฟังความคิดเห็นคนนู้นคนนี้อะไรเนี่ยที่มันอาจจะไม่ตรงกับเรานะพอไม่ตรงกับเราก็ต้องพิจิตรพิเคราะห์แล้วก็ทำใจให้ได้นะวางใจให้ได้ว่ามันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องการมันไม่เป็นความจริงมันไม่ได้อย่างใจนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละกิเลสตัวร้ายไอ้ตัวที่มันจะเอาให้ได้อย่างใจอ่ะโยมว่ามันเป็นกิเลสตัวร้ายหรือเปล่าเห็นไหมหลับไปแล้วเหรอเนี่ยพูดธรรมะเลยหลับดีกว่าพูดการเมืองนี่ตื่นเนาะอาตมาก็ไม่ค่อยเก่งอ่ะพูดการเมืองเนาะพอรู้แค่นั้นไม่ปล่อยใจไปมากเกินไปปล่อยใจไปมากแล้วมันอินแล้วมันจะทำให้หัวเราร้อนนะมาฟังธรรมะดูอยู่กับตัวเองสบายกว่ากันเยอะนะเพราะนั้นไอ้ตัวที่เอาให้ได้อย่างใจเนี่ยถ้าเราไม่ฝืนใจตัวเองนะมันจะออกฤทธิ์มันโตนะมันโตแล้วมันก็แสดงฤทธิ์ออกมาระเบิดออกมานะควบคุมอารมณ์ก็ไม่อยู่อารมณ์ที่มันพุ่งพ่านที่มีกิเลสเป็นตัวบงการนี่แหละตัวร้ายที่สุดนะอาตมาก็ศึกษาดูทุกวันนะว่าตัวที่เอาให้ได้อย่างใจเนี่ยมันเป็นอาการของการโกรธสุดท้ายมันก็แผงฤทธิ์ออกมาเพราะมันโตนี่เพราะเราไม่กำลาบมันไว้ไม่กดหัวมันไว้มันก็ตัวพองขึ้นทุกวันสุดท้ายมันก็ระเบิดก้องออกมานะแสดงอารมณ์เกี่ยวกาดทุนเคี้ยวนะเจนคนอื่นนี่อยู่ด้วยไม่ได้แล้วไปดีกว่านะอ้าวอาตมาถามญาติโยมที่มีครอบครัวโยมผู้ชายก่อนเนาะแต่โยมผู้ชายเนี่ยเจอแม่บ้านเกี่ยวกาดทุกวันทนไหวไหมนะต่อไปก็ฉันก็ลาเธอก่อนเนาะเนาะเพราะว่าในโลกนี้มีผู้หญิงคนเดียวหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมน่ะฉันก็จะหาใหม่ก็ได้เนี่ยมันจะไปอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นคนทุกวันเนี่ยทนกันยากนะผู้หญิงเหมือนกันฝ่ายหญิงเหมือนกันถ้าเจอสามีที่แม้เกี่ยวกันนะลงตอกลงเข่าไปติดข้างฝาทุกวันทนไหวไหมเนี่ยไม่ไหวเนาะไปจากกันดีกว่าเนาะก็มีข่าวให้เราเห็นนะเราได้ศึกษาเนา
ก็อย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่หยาบมากเลยอาตมาว่าถ้าเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเนาะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราจะเห็นความน่าอายเนาะน่าอายที่เราโอ้โหไม่เอาแล้วแบบนี้พฤติกรรมแบบมันหยาบนะเหมือนกับโยมสมัยก่อนนี่พูดคำด่าคำกันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมพอโยมมาศึกษาธรรมะสิด่าหยาบๆโยมด่าได้ไหมด่าได้ไหมไม่ได้พฤติกรรมนั้นเราก้าวข้ามมาแล้วความหยาบเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเนาะเรียนรู้นะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องมีการสังวรระวังนะรักษาศีลให้ดีนึกถึงศีลเอาไว้ก่อนที่จะปล่อยกิเลสออกมาปล่อยไก่ออกมาพุ่งเพ่นพ่านไปหมดอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องดูแลนะควบคุมไว้ยังไงจับไก่ใส่ไอ้อะไรนะใส่ซุ่มใช่ไหมโคราชเขาเรียกอะไรที่ขังไก่อะโยมซุ่มปะเออเป็นภาษาภาคกลางก็ซุ่มนะเพราะนั้นต้องขังไว้ดีๆอย่าให้ตุ่มแตกออกมานะเดี๋ยวมันเพ่นพ่านออกมานี่เป็นเรื่องน่าอายแล้วเราจะอายมากเลยนะอายเลยนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทุกคนก็ต้องผ่านมานะผ่านมาอาตมาถึงบอกว่าอารมณ์คนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นเราต้องอ่านความรู้สึกก็คืออารมณ์เวทนานั่นเองนะเวทนาก็เริ่มจากเวทนา2ชอบใจไม่ชอบใจนะเวทนา3ก็เพิ่มมาอีกเอ๊ะมันเฉยๆอย่างเงี้ยนะมันเฉยๆอะไรก็มันไม่มีทั้งชอบทั้งผักทั้งดูดอะไรเราก็ต้องอ่านไปงี้นะคือการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราอ่านได้มากเท่าไหร่แล้วก็ปฏิบัติธรรมลุดหน้าแล้วก็มีการลดละนะปรับความรู้สึกต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นนะสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็จะพาเราเนี่ยจิตใจเราเนี่ยมันเจริญเบิกบานเนาะไม่เหงานะนัดเหงาเปล่านัดยังไม่มีแฟนมั้งเนี่ยหรือมีหลายคนแล้วมีหลายคนเหรอโอ้โหฮะเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้โหมันเปลี่ยนง่ายขนาดนั้นเหรอเอออาตมาก็ไม่เคยนะเกิดคนละยุคกับนัดนะว่าละโอ้โหโอ้ง่ายมากเลยเนาะมันยุคโซเชียลนี่มันไวมากเลยนะมันเกิดคนละยุคเนาะเราอาตมานี่มันเกิดยุคอะไรนะดึกดำบรรพ์ป่ะยังไม่ถึงขนาดนั้นมั้งนะแต่ก็พอรู้ว่าวัยรุ่นสมัยใหม่ก็จะมีอะไรที่วัยอย่างเงี้ยนะเพราะมันมีโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหอาตมาว่ามันเป็นพิษร้ายเหมือนกันนะถ้าดูไม่ดีมันก็เป็นสิ่งที่อันตรายแต่ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็ดีในเชิงที่เราไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยหาข้อมูลอะไรมากใช่ไหมแต่ผีร้ายมันก็อยู่ในโทรศัพท์บานเบอะเลยเนาะนอกจากว่าเราจะเจอหรือไปค้นหาสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นการศึกษาของชาวสงฆ์เนี่ยคือห้ามมากเลยเด็กๆเนี่ยสมาธิขาเนี่ยไม่มีโทรศัพท์เริ่มแรกฝึกไว้ก่อนไอ้จะให้มันมีอ่ะมันง่ายกลับไปบ้านมันก็ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องฝึกทุกอย่างอาตมาก็ขอยืนยันว่าจะลดกิเลสไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วลดได้ก็ต้องฝึกยังไงก็ฝืนใจตัวเองไม่ตามใจตัวเองนะถ้าตามใจตัวเองอันตรายนะกิเลสโตสักวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาทำร้ายจิตวิญญาณตัวเองแล้วก็ทำร้ายหมู่มิตรดีสหายดีนะเพื่อนของเรานะพี่น้องของเรานะซึ่งเป็นเรื่องน่าอายนะเพราะนั้นเราก็ต้องวอนระวังเอาไว้ให้ดีเนาะปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรมากมายก็ฝึกไปอย่างนี้แหละนะโยมไพรีพูดน้ำหวานกับแม่บ้านเป็นหรือเปล่าฮะเป็นบ้างตามอารมณ์เนาะแม่ให้นึกถึงย้อนกลับไปหน่อยไม่ได้เลยตอนอายุ20อ่ะนะกำลังจีบกันใหม่ๆเนี่ยทำไมพูดหวานเนาะ
อีกตอนนี้พูดให้มันหวานๆเหมือนเก่ามันจะได้ไหมฮะพยายามทำเนาะมันเบื่อกันแล้วเนี่ยคนเราเบื่อง่ายจริงๆเลยอาตมาก็เห็นตัวอาตมาบางทีก็ยังเบื่อเหมือนกันนะเบื่อความจำเจซ้ำซากเนี่ยนะแต่เรามาปรับจิตปรับใจโอ้เราก็อยู่กับความจำเจซ้ำซากเนี่ยมันก็จะทำให้เราลดความเบื่อลงนะอ้าววันนี้ก็เล็กๆน้อยๆจากอาตมาเนาะก็ขอญาติโยมฟังแล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดมากเกิดผลให้ได้เนาะแล้วญาติโยมก็จะพบกับโลกใหม่ที่สดใสซาบซ่าจริงๆเจริญธรรมลองฟังพุทธเจ้าตรัสไว้นะเกี่ยวกับสภานี่นะที่ประชุมเนี่ยในที่ใดไม่มีคนสงบที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าคนสงบคนสงบละราคะโทสะและโมหะแล้วกล่าวธรรมอยู่จากพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อ200ข้อ725โขมทุสสูตรที่12บางทีสภาเนี่ยบุ่นวายก็เยอะนะไปชกต่อยกันในสภาก็มีในต่างประเทศก็มีในไทยในไทยเคยมีแบบนั้นชกกันในที่ประชุมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าที่ใดไม่มีคนสงบไม่ชื่อว่าสภาคนสงบที่พุทธเจ้าหมายนี่คือคนที่ละกิเลสละกิเลสในใจคือละราคะโทสะโมหะนี่คือคนสงบไม่ใช่คนนิ่งๆนั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาอะไรไม่ใช่นะหลับตาปี๊คนสงบนะอันนั้นไม่ใช่ความหมายคนสงบพุทธเจ้านะคนสงบจากกิเลสในใจนี่คือคนสงบพูดได้ทำงานทำการได้อยู่มีอาชีพอยู่นี่คือคนสงบนะจำไว้ในนัดนะจำไว้สงบเนี่ยสงบคือจ้องแต่จอโทรศัพท์ ไม่ใช่นะเป้าหมายคือในใจของเราเนี่ยแหละนะว่าผู้แทนก็ตามนะสสก็ตามสงบคือสงบจากโลภะโทสะโมหะนี่คือคนสงบไม่เป็นเปรตนะรู้เลยว่าแต่ก่อนคุณเข้าใจเนี่ยเรือนัทเนี่ยเข้าใจว่าเปรตอยู่ที่ไหนแต่ก่อนเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะพระเยงก็บอกว่ามือใหญ่เท่าใบตาลท้องใหญ่เท่าภูเขาแล้วปากเท่ารูเข็มเนาะมันก็เห็นตัวจริงป่ะไม่เคยนี่มีแต่วัดหลักร้อยคือก็ปั้นขึ้นใช่มั้ยนี่เปรตปั้นขึ้นก็เปรียบเทียบว่าเปรตก็คือจิตใจมันขี้โลภไงก็อยู่ในจิตในใจคนนี่แหละนี่คือเปรตรูปมากกอบโกยอะไรต่างๆนานานะงาบถนนหนทางงาบงบประมาณอะไรพวกนี้นะนี่คือเปรตตัวใหญ่นะนี่คือเปรตจิตใจมันเปรตไงจิตใจโลภจะได้คอร์รัปชันคดโกงอะไรต่างๆนานานี่นี่คือเปรตก็ขออย่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พวกเราเลือกไปนะไปเป็นเปรตเลยเนาะไปเปรตงบประมาณต่างๆนะที่จะแบ่งปันไปกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อะไรต่างๆเนี่ยให้ไปทำงานจริงกันอย่าไปเป็นเปรตแล้วกันนะดูนะเปรตอยู่ไหนเปรตเดชานสัตว์นรกอสุรกายก็อยู่ที่จิตใจคนนี่แหละนะสัตว์เดชานไม่ใช่หมูหมากาไก่อะไรที่เราเห็นวิ่งอยู่นี่อันนี้มันสัตว์เดชานแน่ๆอยู่แล้วช้างมาวัวควายเนาะแต่เดชานที่พระเจ้าหมายได้คือคนเรานี่แหละจะโง่เป็นเดชานนะไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลรู้อกุศลอะไรพวกนี้นะมิจฉาทิฏฐินี่คือเดชานแน่นอนหมดเวลาหมดแล้ววันนี้นะก็คงไว้แค่นี้ก่อนธรรมะก่อนฉันเจริญธรรม